ที่ไหนต้องการอิสลามเราจะไปที่นั่นอิสลามคือศาสนาแห่งสันติอิสลามไม่ใช่ศาสนาแห่งการโหดร้ายอิสลามศาสนาแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลกันฉะนั้นวันนี้เนี่ยเวลาเราได้ศึกษาศาสนาอิสลามเราจะเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าอิสลามคืออะไรมันจะมีทุกคำตอบนะครับ ให้กับพวกเราแต่ปัญหาเนี่ยเราไม่ศึกษาให้เยอะเวลาศึกษาไม่เยอะแล้วเนี่ยมันขาดตอนมันก็มองไม่จบครับภาพ,พยนต์เนี่ยดูไม่จบตอนเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าพระเอกจะตายนางเอกจะอยู่หรือโจรตายพระเอกไม่ตายหัวข้อวันนี้นะครับผมก็นั่งนึกมาสามวันละความพยายามอยู่ที่นั่น ความสำเร็จอยู่ที่ที่ไหนใช่ไหมผมก็นั่งเอ๊เขาเขียนผิดหรือว่าเขาเจตนาอะไรสักอย่างหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยเวลามีความพยายามเนี่ยส่วนความสำเร็จเนี่ยอัลลอฮ์เป็นผู้ให้คำตอบเนี่ยมันอยู่แค่นิดเดียวแต่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องราวว่าคนที่จะประสบกับชัยชนะคนที่จะประสบกับความสำเร็จเนี่ยเขาต้องทำอย่างไร ฉะนั้นความพยายามเนี่ยอยู่ที่นั่นก็คืออยู่ที่ตัวเรานี่แหละเราต้องพยายามเราเคยนึกอยากได้อะไรแต่เวลาโตมาไม่ได้เป็นอย่างที่นึกอดีตเราลองไปถามตัวเราครั้งหนึ่งผมเอาตัวผมเป็นเกณฑ์ก่อนแล้วกันผมเอาตัวผมเป็นเกณฑ์ผมจบมาผมแค่อยากเป็นครู อยากสอนหนังสือแค่นั้นเองไม่อยากบรรยายไม่อยากทำอะไรทั้งสิน้นอยากเป็นครูอยู่กับนักเรียนสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ได้มาเป็นครูจริงแต่เมื่อวันเวลามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปกลายมาเป็นผอทีเอมกลายมาเป็นนักบรรยายแล้วสิ่งอะไรที่เราไม่รู้ดีแล้วพี่น้องที่อัลลอ์ไม่เปิดเผยความลับ ว่าบางบีจะมีร้านบางบีเคยคิดเลอจะมีร้านตอนเด็กๆคิดอยากมีร้านอาหารไหมผมเนี่ยนะครับความพยายามของผมเลี้ยงปลาสอ,สองครั้งเจงทั้งสองความพยายามที่อยากจะมีร้านตัดผมใหญ่ๆอยากจะให้คนรู้จักสมร้านเจงทั้งสาพี่น้องทำมาหมดแล้ว สุดท้ายถ้าจะบอกว่าอาชีพที่รุ่งนี่แหละที่บ,บรรยายนี่แหละเลี้ยงปลาปลาเต็มบอ่อเลยแต่ไม่ได้รู้เลยว่าตลาดปลาเขาเ,าเขาราคาถูกเอาปลาไปส่งเขาเหลือปลาโลไม่กี่ตังค์อ้าวแต่อลัลลอฮ์ให้เจ๊งแบบไหนเจ๊งแบบผมไม่ได้กําไรเลยอ่ะให้พอทุนจ่ายลูกน้องคิดว่าเป็นโต๊ะครูบรรยายไม่เอาตังค์แล้วต่อไปนี้ใครเชิญบรรยายมาเถอะ ไม่เอาตังค์ฉันมีบ่อปลาเป็นของตัวเองแล้วสุดท้ายทำสองครั้งเจงสองครั้งเปลี่ยนหม่เอาอีกเปิดร้านตัดผมขย้มตังค์แม่ยายไปลงทุนหกเก้าอี้มีแอร์ตึกสามชั้นข้างบนให้เช่าอีกอะไรอีกโอ้โหรวยเห็นเห็นรวยแน่ๆน่พักเดียวเดือนแรกได้หนึ่งมื่นกำไรเดือนที่สอง เจ็ดพเดือนที่สามห้พเดือนที่สี่เครื่องมือหายหมดเลยเลิกไปเปิดอีกเราต้องสู้สิเราจะยอมแพ้ครั้งเดียวไม่ได้ความพยายามไปเปิดอีกหนึ่งร้านเปิดอีกหนึ่งร้านแจ้งอีกเอเรานี่มันท่าไม่ดีแล้วแหละมันมันอะไรอะไรก็เจ้ง มานั่งนึกทบทวนอ๋อเราเนี่ยนะคงยังถ้าเรามีธุรกิจเราคงจะอยู่กับศาสนาเนี่ยนิดเดียวเอาเป็นงานอดิเรกเราอุตสาห์เรียนปะเ .9 ปีไปเรียนที่อียิปต์อัสตั์อีกหปีมันไม่ใช่น้อยนอยนะแล้วเราก็ได้ทุนของมหาลัยอีกสุดท้ายแล้วหวนชีวิตกลับมาทุ่มเทกับศาสนา สุดท้ายเวลาทุ่มเทกับศาสนาไม่ต้องโปวดหัวด้วยเงินก็อพอเลี้ยงครอบครัวแล้วก็ได้อยู่แล้วก็มีคนรักเยอะเออคนคนรักแสนหนึ่งคนเกียรติแสนสองชีวิตของคนเราเนี่ยนะครับมันไม่แน่นอนหรอกครับฉานั้นถ้าหากว่าเรามีความพยายามเรามีหน้าที่ทำแต่ผู้ให้คืออัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ดูอย่างวันนี้ดิ ฝนจาจากผมก็คิดแล้ววันนี้เนี่ยเอ้ยคงไม่ได้แปลแล้วแหละฝนคงลงหนักแต่สุดท้ายถ้าอัลลอฮ์กำหนดว่าได้แปรได้บรรยายมันก็ได้อัลลอฮ์ปกปิดความลับอันนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เรามีความสุขเราไม่รู้เลยอีกนาอีกนาทีข้างหน้าเราจะทุกข์หรือเปล่าเราจะสุขหรือเปล่าเราจะตายหรือเปล่าอัลลอฮ์ปิดหมดเลยและเราก็ไม่สามารถที่จะเรื่องรู้เนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าไง ว่ามาตัด,ดรีนับซุมมาซาตักซิบูกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่ามาตะด,ดรีนับซุมบีไออารดินตามูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่จะรู้หรอกว่าเขาจะตายตรงไหนมีคนหลายคนเนี่ยนะฉันเนี่ยนะถ้าตายนะฝังฉันที่นี่นะสุดท้ายนูน่นไปตายซาอุดีไปตายมากักกะกี่คนแล้วอลัลลอฮ์ไม่เปิดเผย TMTV เคยเจออุบัติเหตุแบบนักสากันไม่มีใครคิดเลยว่า TMTV วจะมาถึงวันนี้อีก3มเดือนจะอยู่ถึงไหมในสมปีที่แล้วจะอยู่ไหมทีเอ็มจะอยู่ได้ไหมอีกสมเดือนแต่วันนี้ผ่านมาแล้ว3ปีแล้วครับเข้าปีที่สมแล้วมันอยู่ได้ยังไงถ้าเราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริง เราเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงผมไม่เคยคิดปีนี้ทีเอมทีวีได้รับบริจาคในรอมฎอน29วัน10ล้าน8แสนใครจะไปรู้ปีแรกที่เกิดมีคนบริจาคหนึ่งเดือนได้3ล้านปีที่สองกระทบขึ้นมา6ล้านรอมฎอนปีนี้มีคนบริจาค10ล้าน8แสนบาทฉะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องเชื่ออัลลอฮ์ให้สุดใจ ้าตาบใดเรายังเชื่ออัลลอฮ์ไม่สุดใจนะเราเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จคนทุกคนเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเป็นแบบไหนผมเกิดมาจากพ่อแม่ทำนาพ่อแม่ไม่มีชื่อเสียงเลยมะผมเกี่ยวข้าวรับจ้างส่งผมเรียนแต่วันหนึ่งที่ผมเดินทางไปประเทศอียิปต ผมก็ไม่คิดว่าผมเนี่ยจะได้ทุนของมหาลัยผมเขียนกระดาษสมุดที่ฉีกหนึ่งแผ่นฉีกขาดๆแล้วผมก็เขียนคำร้องไปยื่นให้อธิการบาดีมหาลัยผมไม่คิดว่ากระดาษแผ่นเนี่ยมันไม่น่าจะถึงอธิการบาดีผมไปส่งตรงไอ้ไอ้ที่อะไรนะฝ่ายเขียนคำร้องอะกระดาษขาดๆกระดาษใบนี้ไปถึงอธิการบาดีมหาลัยอสัต หลังจากนั้นสามเดือนชื่อผมขึ้นบอดว่าเป็นเด็กทุนของมหาลัยผมได้ทุนยันวันจบเลยจนกระทั่งเรียนจบก็ได้ทุนมาก็อัลฮัมดุลิลละฉะนั้นชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับอลัลลอฮ์ไม่ให้รู้ดีแล้วมันเป็นของขวัญเราในฐานะมนุษย์มีหน้าที่ทำแต่เมื่อทำแล้วเราก็ต้องขอกับพระเจ้าว่าขอให้ฉันนั้นเจอแต่สิ่งดีๆแล้วก็ขอไป แล้วก็อัลลอฮ์ก็จะไม่ปล่อยให้เราลอยนวลแบบสบายหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ทดสอบแล้วอีมานจริงไหมทดสอบให้คู่นี้ไม่มีลูกแต่งงานมีความหวังอยากมีลูกได้ภรรยาดีสามีก็ดีการงานก็ดีอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกบางคนก็โอ้โหพยายามอยากจะมีลูกให้เต็มที่เลยทำทุกอย่างไปลูก หินตาหินยายที่ทางใต้ลูบไปลูบมาอาลัลลอฮ์ให้ลูกแต่ลูกเป็นดาวซินโดรมมีฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราไม่รู้เลยว่าลูกเราโตมาจะเป็นยังไงภรรยาเราจะรู้กับเราได้สักกี่วันไม่มีใครรู้ดาราคนนั้นคบกับคนนี้คนนี้คบกับคนนั้นก็เลิกเป็นแถวเพราะความสวยความหล่อ แต่คนเราเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยความดีความอภัยให้กันฉะนั้นคนเราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมันไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ความขยันอย่างเดียวถ้าอัลลอฮ์กำหนดมาว่าคนนี้เนี่ยต้องเป็นคนจนยังไงก็จนยันวันตายแต่คนบางคนอัลลอฮ์กำหนดมาให้จนพักเดียวนะจนสักห้าปีหกปีเดี๋ยวมีฐานะก็มี บางคนอลัลลอฮ์เกิดมารวยเลยเกิดมาตระกูลรวยพักเดียวล้มละลายก็มีเราจะเป็นคนแบบไหนล่ะมันมีในอัลกุรอานนะครับคนที่จะประสบกับชัยชนะเนี่ยจริงๆคนที่ศรัทธาต่ออลัลลอฮ์นะครับถ้าเอาอายะกุรอานองค์การนี้ไปนะมีความสุขแล้วประสบความสำเร็จจริงๆนั่นคือสุรอัลมุมีนูน ถ้าเอาสุราอัลมูมินูนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะอ่านทีละข้อละข้อละข้อแล้วไปทําตามนี้เลยแล้วดูสิมันจะยังไม่ดีอีกไหมผมเชื่อประสบความสําเร็จแต่ถ้าเอาไม่หมดสิเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรจะเกิดเรามาดูนะครับว่าสุราอัลมุมินูนเนี่ยที่อัลลอฮ์กล่าวว่าคนจะประสบกับชัยชนะนะต้องมีกี่ข้ออัลลอฮ์กล่าวอย่างนี้นะครับก็อดอัฟลาฮัลมุมินูนคน ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จะประสบกับชัยชนะข้อที่หนึ่งอัลลอฮซีนะฮุฟีสอลาตีมคอชิอูนละหมาดแบบนอบน้อมถ่อมตนยอมจำนวนว่าฉันละหมาดนี้เพื่ออัลลอฮ์ลุกไปอาบน้ำละหมาดละหมาดเพื่อใครเพื่ออัลลอฮ์แล้วละหมาดต้องเหมือนนบีด้วยไม่ใช่ละหมาดเพื่ออัลลอฮ์แต่ก้มก็ไม่เหมือนสูยูดก็ไม่เหมือนก้มกมเงย,เงย เคยได้ย,ยินต้นนี้ไหมนาบีบอกละหมาดขโมยละหมาดขโมยซอฮาบัตงงไอ้ละหมาดขโมยละหมาดยังไงอะละหมาดยังไงที่เรียกละหมาดขโมยอะนาบีบอกว่าลาก้มกับก้มแบบเนี้ยหัวร่วงหัวชะเงอ้ออันนี้น,น,นี่เขาเรียกแบบขโมยนั่นแหละขโมยละหมาดฉะนั้นไอ้ทำไมคนนี้สูหยูดไม่เหมือนเราบางคนเอาแขนราบบางคนกลาง บางคนจะอัลลอฮ์สักทีหนึ่งมึงเอ้ยมันไม่รู้จะยังไงละตากเบแม่อยู่นั่นแหละอ,อ๋ออ,อ,ออแล้วเจะสำเร็จยังไงอ่ะฉะนั้นละหมาดต,ต้องเหมือนนบีเมื่อหัวใจมุ่งตรงต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองต้องละหมาดเหมือนนบีแต่ถ้าละหมาดไม่เหมือนนบีไม่มีค่านะครับฉะนั้นใครก็าตามถ้าคิดจะ ประสบชัยชนะข้อที่หนึ่งต้องละหมาดเอามาดูข้อที่สองวัลลซีนาหุมอานิลลักวีมัวอริดูนออกห่างจากเรื่องไรสาระนินทาชาวบ้านออกยังนี่ยังนินทาเขาอยู่เลยคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนโน้นเป็นอย่างนั้นว่าแต่เรื่องชาวบ้านลืมว่าตัวเองลืม เฮ้ยมึงรู้เปล่าไอ้นี่หน,นีตามกันแล้วนะเว้ยเฮ้ยไอคนนั้นเลิกกันแล้วนะเว้ยมีแต่จะพูดเรื่องชาวบ้านไม่เคยเลยจะมามองตัวเองเดืดทีตัวเองอะอ่ะหลอแปด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 แดไม่ไม่เคยดูจ้องแต่ว่าคนนั้นว่าคนนี้บ้านนู้นเป็นอย่างนั้นบ้านนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยคนอย่างเนี้ยไม่ประสบความสําเร็จคนเรานี่ต้องคิดดีพูดดีแล้วก็ทําดีสังคมมีความสุข คิดคนอื่นในแง่ดีน่ยพี่น้องจบนี่เวลาไปเห็นอะไรหน่อยมาผมยกตัวอย่างนะนบีเนี่ยห้ามพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องจริงอ้าวอย่างบังบีเนี่ยสมบุติขาเป๋ก็รู้ร,รู้อยู่ว่าบาังบีขาเป๋แต่เวลาไปคุยเฮ้ยมึงรู้จักบีป่าว่าไอ้บีเป๋ถามว่าเขาชอบไหมไม่ชอบ อาจารย์พูดของจริงบาปด้วยเหรอนบีบอกพูดของจริงในสิ่งที่คนไม่ชอบเนะ่ยบาปของเขาไม่ชอบชอบไปเอาเรื่องเขามาบอกเฮ้ยมึงรู้เปล่าไอ้คนเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะเว้ยเนี่ยนะตาเขว่ะไม่ใช่เดี๋ยวตาเขตาเลเฮ้ยไอ้คนนี้สะดือจุนมึงรู้เปล่าผู้หญิงคนเนี้ยมึงมึงระวงังะเวย้ยกูเห็นมาแล้วสะดือจุนเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแต่เราก็ พูดถึงเขาในแง่ไม่ดีอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จนี่ข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งละหมาดหัวใจมุ่งตรงต่ออลัลลอฮ์แล้วก็เหมือนนบีข้อที่สองต้องห่างไกลจากการว่าคนอื่นนินทาคนอื่นสง,งบสง,งบบ้างถ้าหากว่าเลิกไม่ได้ก็ขออาทิตย์ละหนึ่งครั้งนี่ไม่ใช่โอ้โหมาจําเรื่องคนอื่นทุกอาทิตย์เลยมามากูมีเรื่องใหม่แล้วว่ากูมีเรื่องใหม่แล้ะ เนี่ยพี่น้องขนาดไปอยู่ทีฮัตนะไปอยู่ทีฮัตมีใครใส่ทองใหญ่นะ่ะแหมของเอี้ยรอมก็ใส่ทองทําโชว์ให้มันหายก็ดีเอาดูปากเสียเนี่ยพี่น้องครับคนเราเนี่ยถ้าเราเราเลิกยุ่งเรื่องชาวบ้านบ้างน,นะมันน่าจะมีความสุขหันมาดูตัวเองมาดูสามีตัวเองมาดูครอบครัวตัวเองนี่เวลา พูดคนนู้นพูดคนนี้แต่วเวลาหลานตัวเองติดยาไม่เคยพูดสามีตัวเองไม่เข้าบ้านไม่เคยพูดพูดแต่สามีบ้านนู้นบ้านนี้เออตายนะครับอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จเอาไปดูข้อที่สามวัลลาซีนาหุมลิสากาติฟาอิลูนมีตังจ,จ่ายสกาตมีตังสม,มุติมีเงินล้านหนึ่งออกสกาตสองหมื่นห้านี่ มีตังเป็นล้านเดี๋ยวขายนาได้เธออาจารย์ขอตัวนะถ้าขายนาได้เมื่อไรให้อาจารย์ตึ้มเวลาขายนาได้สุดท้ายเงียบได้สิบล้านเงียบไม่มาหาเลยมาเจออีกทีหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเป็นยังไงอาจารย์อ,อ๋อขายนาได้ลูกมันผ่านหมดเลยดูมาบอกลูกมันผานหมดเลยแล้วก็ไอที่ว่าล่ะ หอออาจารย์เออฉันลืมฉันลืมอาจารย์เลยแต่ตอนขอดูอา,อาจารย์ขอนะไม่ต้องห่วงเขาเนี่อาจารย์อื้ออื้อมันมีลูกอื้อด้วยลูกอื้อแม่เรากลุ่มแล้วมึงไงมันมีแววแถวภูเก็ตด,ด้วยอือ้อออนายกมาแอนไม่ใช่นะนายยกมาแอนคนดีนะครับคนดีอย่างเงี้ยน่าน่ารักษาไว้เวลามีตังใจ่ายสกัดคนจนก็ดูสิทําไมอะถ้าวันนี้เราจ่ายสากาัด คนจ,นจนเด็กผิการเด็กกำพร้าเขาก็มีตังค์ใช้เราดูเลยหมู่เก็มเรามีคนจนกี่คนกี่หลังสิบหลังคาเรือนคนรวยมีกี่หลังคาเรือนเอาเงินเหล่านั้นมาช่วยเขาท,เทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนี่สังคมมันก็ดีขึ้นแต่นี่จาการไม่ออกสิบล้านออกเท่าไหร่สองแสนห้าใช่ไหมสิบล้านออกสองแสนห้าละสิบล้านเวลาขายที่ด้สิบล้านทำไงรู้ไหม ไม่นึกเรื่องาก,การเลยต่อบ้านเอาลูกเอาไปซื้อถอยรถไอคนนี้ไปซื้อตรงนั้นเอาเดี๋ยวไปซื้อถอยรถปริกอัพถอยรถเก๋งปลูกบ้านหน้าร้านหมดยังไม่ไปหาเรื่องของคนจนเลยคนเราต้องมีเทคนิคขอดูอาต่อรอโออัลลอฮ์ oh Allah, อย่าขอรวยนะเวลาขอการรออย่าขอรวยโ oh อ,ออัลลอฮ์ขอให้ฉันได้ออกอากาศขอให้ฉันได้ออกสากาศ เพราะว่าใจตั้งใจออกสากาศคนจะออกสากาศต้องรวยฉะนั้นถ้าเราได้ออกสากาศเมื่อไรเราแสดงว่าเราเป็นคนรวยแต่นี่เวลามีตังเวลาพวกจะยืมหน่อยยืมตังค์ตังค์ไม่มีธนาคารเป็นล้านบอกไปสิมีไม่ให้ตังไม่มีตังไม่มีอัลลอพี่น้องโกหกแล้วโกหกแล้วบอกมีแต่ยังไม่พร้อมให้กล้าบอก นบีบอกกุลิลฮักก็ว่าเรากานะมุรอนพูดความจริงเถอะถึงแม้มันจะขืนขมก็ตามแต่ว่าเราชอบพูดเรื่องคนอื่นจริงๆแต่ไอเรื่องของเราจริงๆอะไม่มีใครบอกหรอกใครกล้าบอกว่าไปบอกคนอื่นมั่งเอผัวเรานอนกลนใครกล้าบอกใครกล้าบอกใครกล้าบอกภรรยาฉันจะแกรแมเห็นใครกล้าบอกแต่เรื่องคนอื่นมม่บอกหมดละ ทุกอย่างอะไรที่เป็นความลับนะรู้หมดทุกเรื่องอัลลอฮ์แม่ยังก็ไปนอนมาเองกระทั่งรู้นะเนี่ยเน,ยเนยหนีตามกันเนี่ยครูเนี่ยท้องสามเดือนยังก็มันทําเองเนี่ยท้องขนาดนี้เขาเรียกท้องสาวโอ้โหวิเคราะห์สายตาฉะนั้นวันนี้นะครับทํำยังไงก็ได้ให้เราดําเนินตามที่อัลลอฮ์บอกข้อที่หนึ่งละหมาดเหมือนนบีข้อที่สองอย่าพูดเรื่องชาวบ้านเยอะนะัก ข้อที่สมีตังแบ่งปันชาวบ้านตัดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยหนึ่งละหนึ่งล้านสองหม้าร้อยละสองจุนี่คือสิ่งที่อิสลามบอกฉะนั้นคนจนก็มีตังกินเหมือนกับที่ผ่านมาประกาศฟิตรเราละหมาดอีดใช่ไหมข้าวสารฟิตรอเต็มไปหมดเลยมีคนไม่ได้บวชพี่น้องรู้ไหมมาให้ผมจ่ายข้าวสารเนี่ยสิบตัน มากันโหคนที่ไม่ได้บวชเยอะนะผมเก่าข้าวไปแจกบ้านคนจนมีคนจนอยู่คนหนึ่งปากเสียอาจารย์ข้าวที่บ้านเยอะแล้วขอตังค์ได้ไหมเนี่ยเขาเรียกจนอย่างเงี้ยน่าจนนานๆเขาให้อะไรเอามาก่อนจนต้องฉลาดด้วยไม่ใช่อาจารย์ข้าวไม่เอาแล้วแหล,ละอยากได้ตังค์เนี่ยเขาเรียกโง่เห็นเห็นต้องฉลาสิเขาให้อามาเยอะเยอะเยอะ เอามาังองก่อนเขาให้สุดท้ายเราค่อยเอาข้าวไปขายเราก็ไปบอกกับตอิหมัมตอิหมัมที่บ้านข้าวเยอะกลัวหมอดมันจะขึ้นอิหมามช่วยซื้อหน่อยได้ไหมละ่ะตลาดเนี่ยถังละสอ0รฉันขายกบก่หมัมร้อยห้าสิบพอหนึ่งถังมาเนี่ยเราก็บอกได้นี่วิธีการข้าวก็เก็บไว้แล้วไปขายนี่คนจะเอาข้าวไปให้ไม่เอาแล้วข้าวที่บ้านเยอะหรอทำไมเกิดมาจนแล้วโง่อีกมันต้องชลาสิ คนจนนี่ต้องฉลาดแต่ว่าคนจนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฉลาดหรอกชอบเซอร์นะครับนี่เนียคนคนที่มานี่ฉลาดหมดเลยเนี่ยกลุ่มอัลฮัมดุลิละเนี่ยรู้ไหมฉลาดมากเลยเพราะกุลอัมดิล่าที่เอาความรู้ตรงนี้หรือที่ไหนก็นแล้วแต่ไปขึ้น YouTube แล้วมีคนฟังแล้วเขาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขารู้ไหมผล,ลบุญจะขนาดไหนมันยิ่งใหญ่กว่าตังมากนะครับ ฉะนั้นทําไปนะครับผมขอดูอาให้กลุ่มอัลฮัมดิลลาห์มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีตังค์เยอะๆจะได้ทํางานอันนี้ต่อไปตกลงได้ไป3ข้อแล้วนะมีตังค์ถ้าหนึ่งล้านแบ่ง25 0 0 0ให้คนยากคนจนนะครับอ,รอัลลอไม่ได้แบ่งรอกมีสกาดให้ใครให้ลูกให้หลานอีกมานี่มานี่มาบ้านแชร์หน่อยแชร์มีสกาดหลานรับสกาดได้หรอรับไม่ได้นะครับ อ้าวข้อที่สี่อันนี้สำคัญเลยวัลลาซีนาหุมลิฟูรูยิหิมฮาฟิซูนดูแลอวัยวะเพศให้ดีอย่าให้สนปัญหาที่มันเกิดทุกวันเนี่ยเพราะอวัยวะเพศซนอัลลอฮ์บอกให้ดูแลให้ดีนะนี่ไงไม่ดูแลนบีบอกไม่ยากะมัลลีมาใบานาละย,ยัยฮีว่ามาใบานาฟคิซาฮี อาดมัลหูอัจันะใครประกันปากประกันอวัยวเพศให้กับฉันฉันจะประกันสวรรค์ให้กับเขาวันนี้เพราะอะไรอ่ะทำไมการทำซินาผิดประเวณีถึงมันเกิดขึ้นเพราะสังคมเนี่ยไม่ไม่ไม่อยากจะเป็นแบบรวมกันชอบตัวใครตัวมันเฮ้ยเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งดูสิ ชายหญิงคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงานอยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่ได้ยังไงอยู่กันโดยไม่แต่งงานน่ะนึกถึงหัวอ,อกพ่อหัวอ,อกแม่ก่อนอลลอพ่อแม่กว่าจะท้องเก้าเดือนกว่าจะเลี้ยงโตขึ้นมาจนกระทั่งหน้าอกเนี่ยมันดูจนกระทั่งถึงสะดือแต่สุดท้ายลูกเราทําตัวแบบเนี้ยฉะนั้นวันนี้ต้องปกป้องอวัยวะเพศอย่าให้ซ้น ถ้าชอบใครไปขอผมนี่นะครับมีลูกเหมือนกันมีลูกสาวก็มีลูกชายก็มีผมจะถามลูกผมอยู่ตลอดเวลาพร้อมแต่งงานยังลูกยอยังไม่มีงานทำเรื่องทำงานไม่เกี่ยวขอให้ลูกว่าอย่าทำผิดประเวณีถ้าชอบใครอย่าแอบ,บได้เสียนะบอกเลยยอจะไปขอให้แล้วก็ถ้าไม่มีงานทำยอเลี้ยงเองจะเป็นอะไรเลี้ยงลูกสะภ้ยอีกคนหนึ่ง เลี้ยงลูกเขยตัวนั้นไม่ได้ป้อนข้าวนี่เดี๋ยวเขาว่าช่วยงานเรานี่ต้องเรียนจบก่อนจบก่อนนอนกันกีนก่รอบแล้วล่ะถามว่าผิดไหมอิสลามผิดไปนอนกับลูกสาวเขาได้ยังไงยังไม่แต่งงานเลยไม่ว่าศาสนาไหนก็ผิดหมดแหละแต่เราทำไงอุ้ยเราคบกันก่อนลองก่อนแต่งงานในสองเดือนเลิกฉะนั้นนบีถึงอัลลอฮ์ถึงบอกว่า รักษาอวัยวะเพศให้ดีและคนที่ทำซีนาเนี่ยบาปใหญ่นะคนที่ทำซีนาเนี่ยบาปใหญ่แล้วถ้าเกิดไปพลาดพังตั้งท้องขึ้นมาจากซีนาอีกล่ะจะขนาดไหนถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบตรงนี้นบีถึงบอกว่าใครดูแลอวัยวะเพศดีและก็ดูแลปากดีอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะนบีจะประกันสวรรค์ให้ว่าคนคนนี้จะได้เป็นชาวสวรรค์ ถามว่าถ้าเราไม่สอนลูกเราให้ดีนะครับเด็กปัจจุบันเนี่ยผมเห็นแล้วสอนมอไซคันแล้วเซ็ตแต่เราจะไปบอกว่าเขาเสียตัวได้ไหมไม่ได้แต่ความจริงอ่ะอ้าวบาังบีสาวซ้อนทายกอดเอวบางบีบางบีจะปล่อยไหมบางบีจะปล่อยไหมปล่อยปล่อยหรือไม่ปล่อยหรือนายกแอนปล่อยไหมปล่อยไม่เอาใช่ไหม ฉะนั้นเรื่องพวกนี้เนี่ยอัลลอฮ์ถึงนบีถึงบอกว่าห้ามอยู่ชายหญิงห้ามอยู่กันสองต่อสองโดยไม่มีมะร่มถ้าอยู่กันสองต่อสองยูซุฟกอร์ดาวีบอกเลยว่าคนเนี่ยนะครับจะผิดประเวณีเนี่ยแรกๆกก็เขาเรียกนัดอรอตุนเพ่งพิดก่อนมองก่อนเขาเหลวเปล่าเฮ้ยคนเนี้ยเราจ้องก่อน เวลาเขาเละกลับมาอิบติซามุนยิ้มสิลองยิ้มสิแล้วเขาจะยิ้มกลับมาไหมเวลายิ้มแล้วฟากาลามุนเฮ้ยลองลองฮัลโหลสิฮัลโหลล,โหล,อลองเซฮัลโหลกันหน่อยเขาฮัลโหลกลับมึงเสร็จกูแน่เสร็จสามอย่างสี่อย่างเวลาข้อที่สี่ฟาลีออนหลังจากนั้นก็ไปหันสากันบนเตียงนอนฉะนั้นสูตรเหล่านี้มันเป็นสูตรของมันร้าย มันไม่ใช่สูตรที่ศาสนาส่งเสริมอยากประสบชัยชนะอยากจะรู้ว่าความสำเร็จอยู่ที่ไหนเอาทีละข้อเลยนะย้อนใหม่ข้อที่หนึ่งละหมาดให้เหมือนนบีข้อที่สองอย่าพูดเรื่องชาวบ้านเยอะนะักถ้าจะพูดก็พูดแต่เรื่องดีๆนะครับเราจะได้เป็นคนดีข้อที่สม,มีทรัพย์สินเยอะตัด2.5มีเงิน10ล้านออก2 5 0แสน มีเงินล้านหนึ่งออกออกเท่าไรออกสองหมืนห้ามีเงินหนึ่งแสนออกสองพันห้านี่แหละอิสลามกำหนดกับเงินที่อยู่ในธนาคารของเรานะครับแล้วอัลลอฮ์ก็กล่าวอิลลาอัลาอัวาฮิมเอามามาละกัดไอมาหุมฟ่อินนาฮุมกอยรุมาลูมีนคนที่เราจะนอนด้วยต้องเป็นภรรยาเราไม่ใช่ผู้หญิงคนอื่น ไม่ใช่ไปนอนกับคนอื่นแล้วสุดท้ายเวลาเลิกกันใครได้ไปล่ะอ,อ้าวไอคนนี้ก็เอาต่อไปอีกไม่รู้เรื่องอะไรเลยเละเทะไอนี่ก็เงียบแล้วก็ไปเปิดฟังเพลงอีกนะอย่าให้เขารู้ว่าเราเคยเป็นใครอย่าให้เขารู้ว่าเราเคยมีอะไรอะไรจะเสียสละขนาดนี้ เคยฟังป่ะเพลงมิกกี้อ้าวเดี๋ยวว่าโตคูรู้ได้ไงมันต้องทันสมัยมันต้องทันออลล์ร้องเพลงมาได้อย่าให้เขารู้ว่าเราเคยเป็นใครอย่าให้เขารู้ว่าเราเคยทําอะไรตายวุ่นวต้องแล้วจะไปบอกทําไมอะอลอลล์เขาสอนให้มีคู่กับนี่แอบได้กับเขาและสุดท้ายอย่าให้เขารู้ว่าเราเป็นใคร ทำไมมันง่ายเหลือเกินนายกอลลอฮ์อย่าให้เขารู้นะว่าเราเคยทำอะไรใช่ไหมนี่คนที่เราจะนอนด้วยต้องภรรยาเราถึงบอกแล้วว่าคนเราต้องแต่งงานถ้าหากว่าเราแต่งงานแล้วเนี่ยเราออกไปข้างนอกอลลอฮ์ทำไมแล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้โอ้โหเด็กมหาลัยตรงเนี้ยแยกพัฒนาการตรงเนี้ยอลลอ์มันใส่เสื้อ ถ้าเอานิ้วไปแตะกระดุมน่ะหลุดเลยแล้วมันจะให้คนไม่ข่มขืนอลัลลอฮ์แล้วก็เสื้อซับในก็ไม่ใส่ใส่ย,ยกทรงลายสกอตไอ้ผมก็เห็นดีนะผมมีรถถ้าผมขึ้นรถเมงสายเมียตึมอลัลลอฮ์ขอบคุณอลัลลอฮ์ที่ให้โต๊ะครูอย่างผมเนี่ยมีรถเป็นของตัวเองเราขับรถจอดไฟแดงบางทีนี่เราก็ไม่อยากจะว่านะมันบมันเป็นสิทธิส่วนตัวนะ อยู่อย,อยู่อยู่ที่ท่ารถเมย์ทำไงรู้ไหมควักแป้งออกมาอาลลออยู่ท่ารถเมย์ไอ้ที่ออกมาจากบ้านนั่ก็สวยพออยู่แล้วเอาอีกกลัวกลัวไมมแลว้วก็นั่งกําโปรงสั้นแล้วนั่งควายห้างอาลลอโชว์ไปเลยดีกว่าอาลอเนี่ยแล้วทำแบบเนี้ยแล้วหัวใจอย่างผู้ชายอย่างนายกนายกเจอแบบนี้ไหวเหรออลอกลัวอลอ ทำไมมันเป็นอย่างงี้ทำไมนอกบ้านมันดูมอและมอและสวยจังเวลาเข้าบ้านอือลัลลอฮ์คนจักรแรกก็ไม่เคยโกนเลยเมียเรา,เอ,าอัลลอฮ์เสื้อตัวนี้ตั้งแต่เช้ายันสุโบไม่เคยเปลี่ยนนู่นอาบน้ําทีมะกร็บเนี่ยแหละฉะนั้นต,ต้อง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 ดูให้ดีนะครับเรา ต้องมีภรรยานบีถึงบอกว่าไงอ่ะยามาชารชบาบโอ้พวกคนหนุ่มเอ๋ยมานิสตาตออามิงกุมอัลบาอาฟาลัญยาตาซาวจนี่นบีไปคุยกับเด็กหนุ่มๆนบีถามแต่งงานยังเด็กหนุ่มๆบอกยังครับยังครับนบีถามว่าพร้อมพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วแต่งงานนะอย่าอย่าอย่าอยู่อย่าอยู่แล้วไปทําซีนาไม่ได้นะนี่นบีบอกกับเด็กหนุ่มๆ คนนี้เด็กหนุ่มๆเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเอาอย่างเดียวถ้าเรียนไม่จบไม่แต่งแต่ขออยู่ด้วยกันมีนั่นก็ดูให้นะครับลูกๆหลานๆเราอะว่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าข้อต่อมาฟามานิปตากวารออาซาลิกาฟาอุลาอิกาหุลอาดูนใครที่ปัถนาทำอย่างนี้เนี่ยนะครับพวกนี้แหละเป็นพวกละเมิดดูข้อต่อมา อันนี้สำคัญวัลลาซีนาหุมลีอามานาตีมัอาดิมรออูนคนที่จะประสบชัยชนะต้องมีอามานะมีเขาเรียกอะไรล่ะเป็นไทยมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบเป็นสามีทำหน้าที่สามีให้ดีที่สุดเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุดแต่นี่กลับกันหมดเลย บางคนสามีทําหน้าที่เป็นภรรยาเองภรรยาทำหน้าที่สามีภรรยาออกไปทํางานสามีนอนอยู่บ้านคอยดูแลลูกเนี่ยมันกลับหมดแล้วสามีในหลักการอิสลามต้องทํางานออกไปหาเงินหอปัจจัยยังชีพภรรยาอยู่ที่บ้านดูแลลูกดูแลบ้านให้เรียบร้อยงานก็หนักอยู่แล้วแต่นี่ ความที่อยากจะมีอยากจะมีเหมือนคนอื่นต้องออกทำงานนอกบ้านทั้งคู่เวลาออกงางทั้งบ้านทั้งคู่ถ้าความรักยังมีต่อกันและซื่อตรงต่อกันเนี่ยปัญหาไม่เกิดแต่ปัญหามันเกิดเวลาผู้ชายก็ทำงานนอกบ้านผู้หญิงก็ทำงานนอกบ้านสุดท้ายไม่มีเวลาให้กันต่างคนก็ต่างมีความสุขนอกบ้านแล้วอะไรเกิดพี่น้องรู้ไหม ภรรยากี่คนแล้วที่หนีตามชายในเฟซตามชายในไลน์พี่น้องรู้ไหมผมรับเรื่องนี้นะนะ90%จากคําถามภรรยาเล่นเฟซเล่นไลน์หนักไปกว่านั้นมีรหัสสามีเปิดไม่ได้ทำไมสามีเปิดโทรศัพท์เราไม่ได้เรามีอะไรในนั้นสามีก็เหมือนกันมีโค้ดมีรหัสภรรยาก็เปิดไม่ได้เรามีอะไรในนั่น เพราะเรามีแบบนี้ไงเราสังคมถึงเสียทำไมโทรศัพท์เราทำไมเราไม่ซื้อตรงกับสามีเราละ่ะแสดงว่าเราคุยกับใครนี่พี่น้องปัญหามันเกิดเพราะเราไม่เอาระบบมาผู้ชายออกทำงานนอกบ้านผู้หญิงทำงานในบ้านกลับมาถึงโอโหภรรยาเตรียมอาหารไว้แล้วนี่หน้าที่ภรรยาอาหารอีกสิบนาทีที่รักบางจะถึงบ้านแล้วนะ ผมไปเจอชีวิตคู่ของผู้หญิงกับผู้ชายคนหนึ่งสามีเป็นทนายภรรยาเป็นแม่บ้านเชื่อไหมก่อนจะถึงบ้านสิบนาทีเขาโทรมาบอกเขาเตรียมผ้าเย็นเสื้อยืดกางเกงกางเกงอะไรเขาเรียกกางเกงแพววางไว้แล้วก็ผ้าเย็นสามีมาถึงเปิดประตูสลามวอลอะไรกุม้มยื่นผ้าเย็นให้หยิบรองเท้าสามีไปวางแล้ว บอกสามีจะสามีก็ไปอาบน้ําก็เตรียมผ้าคุณหนูเตรียมเสื้อก้ามแล้วก็กางเกงแผววางไว้ภรรยาก็ไปดูอาหารเวลาสามีอาบน้ําเสร็จออกมาทานข้าวร่วมกันอาหารร้อนๆถามว่าชีวิตแบบเนี้ยมันดีไหมทุกคนบอกอาจารย์ดีแต่ทําไมไม่ทำํำแต่ทําไมไม่ทําภรรยาอยู่ที่บ้านกลับมาห้องนอนที่นอนตึงเปียก หอมกุลเปิดแอร์รอสามีห้องน้ำสะอาดงานของภรรยาในบ้านเนี่ยเยอะมากแต่มีเข้าไปห้องน้ำอ,อ๋อไอยาสีฟันเต็มกระจกเลยกางเกงในเสื้อยกทรงแขวนบนหัวที่ตรงชะโครกผมเคยไปเข้าห้องน้ำบ้านคนคนหนึ่งอ๋อพี่น้องไปเข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำ อะไรกันวะเนี่ยอ๋อแข่งแยงเลยรีบมะรีบรีบเออผมฟังอาจารย์สมิตอยู่เรื่องหนึ่งประทับใจมากผู้ชายคนนี้เนี่ยไปขอผู้หญิงคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเวลาตอนสาวเนี่ยเขาตากเสื้อในเขาตากกางเกงในเขาเอาผ้าทับอีกชั้นหนึ่งอัลลอ ผู้หญิงนี่ถึงขนาดนี้เลยหรอความอายอ่ะกางเกงในตากแล้วก็ยกทรงตากเอาผ้าทับที่ไปขอเพราะอย่างนี้แต่เวลาแต่งงานแล้วรู้ไหมไหนแขวนเกงในที่พัดลมแห้งไม่ทันชึงชึงหันมาโอ้โหสามตัวสามีก็บอกกับภรรยาว่า เธอรู้ไหมทําไมบางไปขอเธอเพราะอะไรบางประทับใจที่วันนั้นน่ะผ่านไปกี่ครั้งสังเกตเธอตากเสื้อผ้ากางเกงในก็ดียกทรงก็ดีเธอตากแล้วเธอเอาผ้า,าทับอีกครั้งหนึ่งเอาผ้า,าทับเพื่ออายแต่วันนี้เธอรู้ไหมเอามาตากกับพัดลมวอนเลยเวลาามาตากกับพัดลมวอนเอาออก อัลฮัมดุลลาห์เปล่ามันไปแขวนที่โทรทัศน์อีกอืมนี่ไงฉะนั้นวันนี้พี่น้องสัญญาอามานะที่ตัวเองต้องทำเนี่ยไปศึกษาเลยสามีทำหน้าที่อะไรนายกมาแอนแก่โชคดีภรรยาแกททำแกงส้มอร่อย <c oughs> ผมไปกินมาหลายรอบแล้วแล้วก็ทำกับข้าวดีต้อนรับแขกดี อันเนี้ยเหมาะสมที่จะเป็นภรรยานายกแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ไหนเคียงเคียงบ่าเคียงไหลกับนายกตลอดที่ไปไม่ใช่ลหรอกกลัวเดีย,ยกมีอีกคนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราเอาระบบอิสลามที่บอกสามีทำงานนอกบ้านภรรยาทำงานในบ้านชีวิตมีสุขแต่ต่างคนต่างออกสมมุติภรรยาไปทำงานบริษัทเราไปทำอีกบริษัทหนึ่ง มีหนุ่มที่ไหนไม่รู้เกิดถูกชะตาภรรยาเราขึ้นมาคุณครับวันนี้ผมซื้อมกข้ามาฝากครับจำไหมนายกจำไหมโอ้โหเฮ้ยพี่คนนี้ซื้อมกข้าฝากว่ะต่อมาอีกอาทิตย์หนึ่งมาอีกแล้วมาทุกอาทิตย์อาทิตย์ละแก้วซึมไหมซึมแล้วเขาเนี่ย ใจก็นึกถึงวันอาทิตย์ไหนไม่มามกค่าไปไหนวะไม่มาวะทำยังไงอ่ะทำยังไงนี่แหละครับผมถึงบอกว่าปัญหาที่ไม่เอาระบบนี้มาใช้เนี่ยถ้าคุณคุมใจตัวเองอยู่ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเจอแบบน้ำเศาะทรายทำยังไงครอบครัวร้าวฉานหมดแล้วครับ เพราะอีกเรื่องแบบนี้เนี่ยมันหัวใจคนเนี่ยมันกิ้งนบีถึงบอกว่าก้อนบุญเนี่ยมาจากคําว่าก่อลิบ้าแกว่งไปแกว่งมาแกวง่งมันไม่เคยหยุดนิ่งมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปยังอื่นได้ถ้ามีน้าเสาะายเข้ามาฉะนั้นอะไรเวลามันเกิดสามีไม่ทําหน้าที่การเป็นสามีภรรยาไม่ทําหน้าที่การเป็นภรรยาแล้วความสุขจะเกิดยังไงอ่ะเอาแหละยังไม่มีใครเข้ามาไม่มีปัญหา แต่ลองนึกถ้ามีวันหนึ่งมีคนเข้ามาเนี่ยเราจะทำยังไงเจ้าจะทำยังไงผมเคยเล่าหลายที่นะครับผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีแล้วอ่ะแต่ไปนอนกับผู้ชายใายล่ะพี่น้องรู้ไหมเขาโทรมา,าผมเลยอาจารย์คะหนูจะบาปมากไหมถามมาเรื่องอะไรอะ่ะเขาบอกว่าเนี่ยฉันมีสามีอยู่แล้วแต่ฉันไม่รู้มันไปยังไงเนี่ยฉันไปนอนกับผู้ชายที่คุยในไลน์ แล้วก็ไม่รู้ตัวเดี๋ยวเขาบอกไม่รู้ไปยังไงทุกวันเนี่นยนั่งร้องไห้นั่งร้องไห้เขาบอกมันเป็นตาบาปในหัวใจแล้วเขาถามว่าจะแก้ไขยังไงผมก็บอกว่าถ้าคิดจะแก้ไขอะนะจริงๆอะมันสายไปแล้วแหละคุณทำลายเกียรติสามีคุณเพราะสิ่งที่มีค่าสำหรับสามีคุณคือตัวคุณแต่คุณไปทำให้มันหมอง ถึงสามีไม่รู้คุณก็รู้อยู่ในใจและจะทำยังไงได้ผมก็บอกมีวิธีเดียวคุณเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นนะ่ะคว้างทิ้งไปเลยแล้วก็ไปซื้อรุ่นอาม่ามาใชา้จะได้จบเรื่องนี้อันตารายนะครับชีวิตคู่พังมาเยอะเพราะไลน์กับเฟซเราไม่รู้เลยว่าภรรยาเราชอบใครและอีกคนนี้ก็ไม่รู้สามี มีสามีภรรยาคู่หนึ่งตั้งมีมีโทรศัพท์คนลเครื่องเชื่อมัจะเข้าห้องน้ําต้องพาเข้าไปด้วยะกลัวภรรยาดูส่วนภรรยาจะเข้าห้องน้ําก็เอาเข้าไปด้วยกลัวสามีจะเปิดอย่างนี้เหรอครับที่ว่าสุขยังไงมันก็ไม่สุขเนี่ยทุกอา้าวในเมื่อเป็นแบบนี้ปุ๊บอามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้เสร็จแล้ว เอาละต่างคนต่างปกปิดใช่ไหมต่างคนก็แสงสว่างหาความสุขของตัวเองคนนี้กระสุขแบบนี้อีกคนหนึ่งกระสุขแบบนี้มม่นด้เหมือนของนายกนี่แอบไม่ได้อยู่ในรถทั้งคู่ไอ้ทางนี้ขับรถทางนี้ส่งฮอนเอาหมดทอดหมด,หมดยังใสอกีกกินฮอนโยทั้ทงถึงอ่ะฉะนั้นอลัลลอฮ์และจะไม่รักได้ยังไงอลัลลอฮ์จะไปชอบใครกูนึกถึงฮอนกูมันไปไหนไม่รอดนะครับ นี่แล้วต่อมาเรื่องสัญญาเขามอบหมายเป็นใครอ่ะเป็นต้ออิหม,ม่ามเป็นผู้นํานี่ผู้นํานําอะไรนําละหมาดวันศุกร์ก็ขึ้นคุตุบะในมูอเก็มตีไก่กันเล็บเหลืองไม่พูดในมูอเก็มขายขายยาในซอยวากับขายยาเฉยเป็นทําไมผู้นําลงมานี่ลงมานี่นี่ไง ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักอามานะไม่รู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตัวเองอยากใหญ่อย,ย่ยางเดียวแต่เวลาให้ได้มีตําแหน่งทํำไหมเปล่าเลยเอลัลลอฮ์เวลาจะมีเป็นมีตําแหน่งหน่อยนะอ,อัลลอฮ์ไหวมันทุกคนแต่เวลาได้ตําแหน่งมองไม่เห็นเลยเราดีต้องไหวเขาแล้วตอนเนี้ยนะครับจะขออะไรจากเขา,เาท่านผู้แทนครับเนี่ยแถวบ้านถนนโอ้โหไอตอนมารแรกๆพี่น้องครับ เขามาแรกๆนะพี่น้องครับแต่เวลาเขาได้เป็นเราต้องกลับไปท่านผู้แทนครับมันสลับกันหมดแล้วนะครับอ้าวดูข้อต่อมาเดี๋ยวมันจะดึกวันข้อต่อมาวัละนละซีนาหุมอลาซลาวาติฮิมยูฮาฟิซูนรักษาละหมาตมุมินต้องรักษาละหมาตวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาชายคนหนึ่งมาถามนาบีว่าท่านนบี เนี่ยนะถ้าฉันละหมาดครบห้าเวลาได้เข้าสวรรค์ไหมนบีบอกได้เข้าละมาได้ครบห้าเวลานะครับวันศุกร์ไปสู่เรานี่คนเราเนี่ยถ้าเป็นมุมินประสบความสําเร็จนะครับเขาไม่ใช่ว่าทํางานก็ทํางานอย่างเดียวละมงละหมาดไม่เอาเลยเรื่องศาสนาไม่เอาทํางานอย่างเดียวหาเงินหาทองอย่างเดียวลืมลืมศาสนา ไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ศาสนาใดละไม่รู้ว่าฉันอยู่ศาสนาอะไรกันแน่เนี่ยอย่างเงี้ยขาดทุนหรือคนบางคนอยู่สุราอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยอยู่สุราอย่างเดียวอิบาได้อย่างเดียวอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอตังที่ทีเอ็มอาจารย์ขอสากาศหน่อยสิถามว่าทำไมถึงขอสากาศล่ะ เนี่ยลูกไม่มีตังค่าเทอมและสามีละ่ะอ๋อสามีไปรับชายสุราผมนึกว่าบาดหลวงไปรับชายสุรารู้ไหาทำไรอยู่สุราอยู่สุราทุกวันเลยภรรยาไม่มีตังลูกไม่มีค่าเทอมบอกว่าไงอัลลอฮ์เลี้ยงเลี้ยงอะไรผมเกือบเลี้ยงไปแล้วผมก็เสียตังค์ไปหนึ่งพัน นี่พี่น้องอย่าเป็นแบบนี้อิสลามสอนไงได้เวลาทํางานได้เวลาทําอิบาัะได้เวลาพักผ่อนได้เวลากินได้เวลานอนนี่อยู่แบบนี้ได้เวลาละหมาดได้เวลาทํางานได้เวลานอนได้เวลาไปกินได้เวลาทําอิบาดนี่แหละอยู่แบบนี้ไม่ใช่เอาอิบาดด้อย่างเดียว ไม่เอาแล้วดุนยานี้ไม่เอาเอาลัลลอฮ์เดี๋ยวเราก็ตายลูกเราจะตายก่อนภรรยาเราจะตายก่อนเมาะเราจะตายก่อนเราเอาลัลลอฮ์ให้กำลังวังชามาเปล่ากูละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่พ่อแม่ที่รอคอยพ่อแม่อยากจะกินอังุนที่ไม่มีเม็ดพ่อแม่มีไม้โอกาสจะซื้ออังุนโลละสองร้อยให้กับปามะกินนะ่ะมีเปล่า ไม่เคยทำไมอะ่ะก็ขี้เกียจทำแต่อีบาดได้อย่างเดียวไม่ใช่ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวแล้วเวลาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยเอา้าใครไปดูเราถามตัวเราวันเนี้ยเราเป็นใครอายุเท่าไหร่ถามก่อนเลยเวลาเราถามตัวเราเรียบร้อยแล้วปุ๊บเรามีแม่ไหมมีมีพ่อไหมมี เอาละนี่หน้าที่ของเรามีภรรยาไหมมีมีลูกไหมมีนี่หน้าที่เราทํำยังไงลูกก็อิ่มภรรยาก็อิ่มพ่อแม่ก็อิ่มแต่มีกี่คนนะ่ะที่พ่อแม่อิ่มส่วนใหญ่ลูกกับภรรยาอิ่มทุกอาทิตย์ไปกินร้านบางบีทุกอาทิตย์ไปกินร้านสินทรพ่อแม่ละ่ะหนึ่งปีเจอหนึ่งครั้ง ลูกแบบเนี้ยเรียกลูกเลวฉะนั้นวันนี้เราต้องถามว่าอมานะที่อัลลอฮ์ฝากเราไว้เราทำหรือ,อยังเวลาเราทำกับภรรยาเราเรียบร้อยลูกเรียบร้อยแม่เรียบร้อยพ่อเรียบร้อยเอาต่อมามาดูสังคมอีกนี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของมุสลิมเวลาเราทำครบแล้วพี่น้องนั่นแหละครับความสำเร็จที่แท้จริง แต่ถ้าเรายังเลยภรรยาได้กินลูกได้กินมะยังเลยเอ,ลอ๋อปีหนึ่งให้เงินมะพันหนึ่งบางคนให้พ่อแม่เดือนละสองรแต่ภรรยารองเท้าเทวินกระเป๋าหลุยแม่มันน่าเหลือเกินลูกกินของดีๆลูกไปโรงเรียนถือกระเป๋าจาขอบมะฉันหมากอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คำตอบ ลูกกินข้าวโอร่อย่างดีไรเบอร์ี่มากินข้าวข้าวสาวให้นี่มันไม่ใช่คำตอบอะฉะนั้นตรงนี้นะครับถึงบอกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องดูตรงนี้ก่อนเล่าหลายครั้งแล้วชายคนหนึ่งน่ะที่เขาดีกับแม่เขาอะเอานมไปให้แม่เขาดื่มสุดท้ายหินเลื่อนและเราล่ะวันนี้ถ้าเกิดวิกฤต เรามีความดีอะไรอ้างกันเหรอมีอะไรบ้างกลุ่มอัลฮัมดิลละถ้าเกิดขับรถไปขเขมรไปโรงเกลือรถเกิดตายกลางทางไม่มีใครผ่านมาเลยเอาอะไรตะวสุนกันลเหรอโอ้อัลลอฮ์ถ้าหากไอการที่ฉันไปอัดโต๊ะครูไปอัดบรรยายของโต๊ะครูแต่ละที่มันเป็นความดีนะขอพระอ,องค์ได้โปรดให้ใครมาช่วยเหลือฉันสักเถอะเคยมีไหม ถ้าเรามีอย่างคุมอาลินละมีละตรงนี้ผมก็เหมือนกันเกิดมาไม่ได้เป็นคนรวยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมจะทําผมจะดูแลเด็กกำพา้ายากจนเด็กเรียนต่างประเทศแล้วก็คนพิการแต่ไม่ใช่ว่าเงินผมนะผมจะเอาปากผมนี่แหละเป็นสื่อขอตังค์ชาวบ้านมาดูแลคนจนถ้าใครดูทีอมตอนนี้จะรู้ว่ามีเด็กพิการดาวซินโดมสีครอบครัว ที่ผมไปดูมาตอนนี้ผมก็เอาเข้ามาในโคต้าของ TM แล้วทุกเดือนอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีตังผมจะไปให้เขาทุกเดือนถ้าทุกคนได้เห็นเด็กพิการที่ที่รวมกัน40คนนะทุกคนจะรู้เลยว่าชีวิตนี้อลัลลอฮ์รักเราขนาดไหนบางบีฝนตกไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กเด็ก40คนนะคิดดูพูดไม่ได้น้ำลายหลายนอนปากอ้า ขาแข็งกลางนิว้วกักนิ้วแบบเนี้ยสี่สิบคนนะและลูกมุสลิมลูกเด็กมุสลิมอลลอไปเห็นแล้วผมขอดูอาต่อแล้วขอให้ผมได้ดูแลคนเหล่านี้เถอะผมก็ขอตังค์คนทุกวันแหละในช่องทีวีก็ดีเที่ยวละสามหมื่นสองหมื่นสี่หมื่นสามหมืนสองมืก็ได้ได้ได้ทุกวันที่ผมออก ก็อลัมดุลิลละเดี๋ยววันที่สองเนี่ยผมนัดเด็กเหล่านั้นพ่อแม่เขาไปเจอกันที่ศูนย์ยิซาปาเหลงผมจะนําเงินไปให้เขาผมบอกว่าตอนเนี้ยผมยังให้เยอะไม่ได้นะผมให้ครอบครัวละห้าร้อยนะแต่ผมจะให้ทุกเดือนครอบครัวละห้าร้อยห้าร้อยหห้าครอบครัวเท่าไหร่สองหมื่นเนี่ยแต่อินชาอัลลอฮ์ถ้าตังมีเยอะผมก็จะมอบเป็นครอบครัวละพัน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  ถ้ามีตังเยอะถ้าเราไปเห็นคนเหล่านั้นน่ะคิดดูอ่ะเราเนี่ยนะมีลูกเวลามีลูกพวกเราทำไงออหลอยากให้ลูกขาวปากแดงผมแดงเหมือนฝรัง่งเวลาได้เหมือนอย่างนั้นแล้วเนี่ยลูกนะต้องเรียนเก่งๆนะเวลาลูกเก่งลูกต้องทำงานดีๆนะหัวใจของเราไม่มีที่สิ้นสุดเลยแต่คนเหล่านั้นเนี่ยออกมาก็เป็นภาระแล้วเรานี่แค่ลูก Uh, ตัวดำๆเองอ uh huh. ลูกกูดำไมดำขนาดนี้วะเนี่ยอลาอมึงลูกไขวะเนี่ยสายตามกีมึงแน่เลยวะดำอาหอนี่เราเป็นแบบนั้นอยากอยากอยาก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 แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในจริงๆเราเนี่ยอลาห์อให้ขนาดไหนนายกมาแอนเนี่ยยกง่ายๆชีวิตแกขอทุ่มเทกับศาสนาแล้ววะแกบอกผมไม่รู้โมเปล่า จริงหรือโมนายกจริงนะเออแกทุ่มเทแล้วอะทีเอ็มไปออกงานที่พังงาสามวันแกไปคุมงานฝนตกฝนอะไรหมดนะครับเจ๊งควักตังไปั้งเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ,อ๋ออยากจะหอมแก้มนายกสักครั้งในความดีของนายกนั่นชีวิตของพวกเรามีหน้าที่ทำมีหน้าที่เรียนเรียนแต่ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์ไม่มีใครเลยรู้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จผมไม่เคยคิดนะตัวผมเองด้วยว่าบาังบีจะเชิญน่ะทำไมบังบีต้องเชิญอ๋ออัลลอฮ์ดลใจบังบีให้นึกถึงผมถ้าอัลต้องครูแยะ,แยะาย Mustafa, อาจารย์มุสตาฟาอาจารย์ฟาริดอาจารย์มูริดอาจารย์เชคริดงรีดอ,ดอไม่รู้กี่คนนะ่ะทำไมอ่ะบังบีนึกถึงผมเป็นคนที่สามอูอารมดิลลันหนึ่งในสามขอบคุณ ขอบคุณอัลลอฮ์ขอบคุณบังบีและขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ประสบความสำเร็จไม่มีใครรู้อัลลอฮ์เท่านั้นผมไม่เคยคิดว่าผมจะเดินมาถึงนี่มาเป็นผอ,อ,อในสภาพที่ติดลบแล้วอัลลอฮ์ให้เดินได้เดือนเดือนละล้านสี่แสนสามสิบวันพี่น้องจะหาเงินจากตรงไหน,นผมไม่เคยรู้เลยว่าผมจะมีเงินจากตรงไหน,นแต่ถึงเดือนมีจ่าย มันเป็นเรื่องมหาศัจย์มากไม่มีบริษัทไม่มีเงินอุดหนุนอยู่ด้วยเงินบริจาคล้วนๆเลยแต่ละเดือนเดือนหนึ่งต้องใช้ในสถานีเด็กกำพร้าเด็กยากจนค่าดาวเทียมแล้วก็เด็กเรียนต่างประเทศหนึ่งล้านสี่แสนบังบีสาสิบวันต้องหาให้ได้แต่เวลาถึงจริงมันมีมา ตอนนี้อัลฮัมดุลละมีเกินก็ไม่รู้มาจากตรงไหนเพราะการอาจจะถูกดูถูกก็ได้มึงเอ้ยไม่รอดแล้วทีเอ็มไม่รอดแล้วอา้าไอ้นี่อยากจะเป็นพระเจ้าเองมึงบอกได้ทีเอ็มไม่รอดใครจะให้รอดหรือไม่รอดมันอยู่ที่อัลลอฮ์เราขับรถบนถนนเนี่ยดูดิขับดีๆไอ้ฟังอนุนบินมาตายดูข่าวบ่าผู้หญิงคนหนึ่งจอดรถลงไปอะรถข้างหลังมาชนเปยียง กระเด็นร่วงข้างมาข้างล่างชนอีกตายนี่ถามว่าใครกำหนดน่ะใครกำหนดถูกชนบนทางด่วนร่วงมาข้างล่างรถชนอีกรอดเหรอตายถามว่าเขาอยากตายเหรออา้าวถ้าตัวเองแน่จริงทำไมอยู่ให้ได้ละ่ะนี่แหละให้รู้ว่าเหนือสุขสิ่งมีพระเจ้าเราขับรถเนี่ยผมขับรถอยู่ดีๆพวงมาลัยอยู่ในมือดูดีไปชนเขา พวงมาลัยอยู่ที่มือไปชนเขาทําไมขาเราอยู่ดีๆขึ้นบันไดเตะขั้นบันไดบวมเลยนะแข้งทําไมเราเตะทําไมนี่ฉะนั้นให้รู้ว่าเราเนี่ยนะเป็นผู้ทำํำแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือพระเจ้าเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการกําหนดจากอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่ศึกษาเราก็คิดว่าอ๋อที่ทุกวันเนี่ยเพราะตัวเราเอง จริงหรือเปล่าเพราะตัวเราเองบางครั้งเราเคยปาถนาจะทำสิ่งหนึ่งเวลาโตมาเอาไปเป็นอีสิ่งหนึ่งดูเรียนวิศวะผัดเพยยังไงไม่รู้ไปเป็นครูดูเรียนวิศวะแต่อยู่เฉยๆไปเป็นครูมีหลากหลายนี่คนนี้จบอะไรจบนิเทศศาสตร์จบนิเทศาเทศาสตร์เรียนอะไรการเมืองการปกครองก็เปิดร้านร้านอาหาร ไม่มีใครรู้แต่ไอตอนตั้งใจอีกแบบหนึ่งนั้นเหนือสิ่งอื่นใดคืออัลลอฮ์ให้พวกเราจรําไว้เลยนะครับคืนนี้เนี่ยเราจะพยายามขนาดไหนก็นแล้วแต่ถ้าอัลลอฮ์ยังไม่ให้ยังไงก็ไม่ได้อัลลอฮุมมาลามานิอาลีมาอะตอยตาวลามุอะติยาลิมามาณะตตาวลายังฟาวุซันยัดดีมิงกันยัดดูใครถ้าอัลลอฮ์จะยกยังไงก็ไม่มีใครห้ามได้ ใครถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกอัลลอฮ์จะให้อยู่อย่างนี้ให้ดันยังไงก็ไม่ขึ้นนี่แหละคนถ้าอัลลอฮ์ใช่เป็นตากล้องก็เป็นตากล้องอยู่นั่นแหละไม่ได้เป็นผู้ข่มกลับหรอกเพราะอัลลอฮ์ยังไม่เลือกนายกอัลลอฮ์ให้เป็นนายกดูจะเลิกนายกนะครับจะเป็นกรรมการกรรมการกลางอิสลามดูเป็นนายกดีๆจะไปเป็นกรรมการอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ให้เป็นอะไรให้เป็นนายก ให้ทําหน้าที่ดูแลแต่ถ้าเป็นกรรมการากลางเดี๋ยวก็ไปแล้วจัดงานนู่นไม่ได้มาเอาเครื่องขยายมาให้ผมหรอกนะครับเพราะงานทางนู้นเขาก็เยอะอัลลอฮ์เขาเลือกแล้วนายกอย่าฝืนกรดกรดัดอัลลอฮ์เขาให้นายกเนี่ยนะเป็นคนดูแลซุนนะช่วยเหลือซุนนะรักษาอนั้นอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะว่าถ้าเปลี่ยนปั๊บเนี่ยอัลลอฮ์เขาไม่ให้แสดงว่าเราให้อยู่พวกคณะใหม่นะครับ อ้านะครับก็ฝากทุกคนนะครับว่าอะไรว่ามาตัด,ดรีนับซุมมาซาตักซิบุกอดันไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ว่ามาตัด,ดรีนับซุมบีไออารดินตามูดไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าแผ่นดินตรงไหนที่เขาจะตายฉันใดฉันนั้นนะครับความสําเร็จเราไม่รู้เลยเราจะสําเร็จหรือเปล่าแต่เราต้องขยันต้องขยันขยันขยัน,ยนอินชาอัลลอฮ อัลลอฮ์าอาจจะให้ประสบความสําเร็จดังตั้งใจเพราะผู้ที่ให้ความสําเร็จคืออัลลอฮ์ซุบฮานอวะตาราก็แค่นี้นะบางบีกลัวจะดึกเกินไปก็ขอให้ทุกคนที่มาที่นี่นะครับเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับแล้วก็มีริสกีเยอะๆแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์เหมือนที่อัลลอฮ์ากล่าวในกุรอานนะครับช่วงท้ายอัลลอฮ์บอกอยังไงหลังจากที่ทําครบ หนึ่งละหมาดสองอย่าพูดเรื่องชาวบ้านเยอะนักสม,มีตังจ่ายสากาศสี่รักษาอาวัยวะเพศให้ดีหรักษาอามานะหน้าที่รับผิดชอบไว้ให้ดีแล้วก็ข้อที่หละหมาดให้ตรงเวลาคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกอยังไงอูลาอีกาวฮุมุลวาริซูนคนเหล่านี้จะได้รับมรดกมรดกแบบไหนอัลลาซีนายาริซูลฟิรดาหซฮุมฟีฮากอลิดูน คนเหล่านี้จะอยู่ในสวรรค์ชันฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์อยู่แบบถาวรน,นะครับก็ฝากอยากจะได้รายละเอียดก็ลองไปดูในสุรออลมุมินูนอ่านแล้วนึกอา่กอานแล้วนึกแล้วเอามาใช้กับชีวิตตัวเองอินชาอัลลอฮ์ะนะครับทุกคนจะประสบกับความสำเร็จขอให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆในชีวิตนะครับวบาบตอฟิกวันฮิดายะวัสสลลัุอะลัยกุมวะลัยมะตุลลอฮ์วะบาระกฮ์